วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหมวยนะวันนี้เราจะมาทำ how to ม้วนผมค่ะใครที่เป็นมือใหม่ต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าวันนี้หมวยจะมาม้วนด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเลอชาชาออโต้สวิตช์ไทเทอร์ค่ะหรือว่าแกนม้วนผมอัตโนมัตินะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องคร่าวๆกันก่อนนะรุ่นนี้เป็นสีชมพูโรสโกนะคะปรับระดับความร้อนได้ตั้งแต่150-210องศาแกนขนาด25มิลลิเมตรนะที่ชอบคือเขามีปลอกป้องกันความร้อนไว้ให้ด้วยไม่ต้องกลัวโดนมือเลยสายไฟสามารถหมุนได้360องศาสะดวกเวลาใช้เปิดโดยการกดค้างรอไฟกระพริบหยุดคือความร้อนได้ที่แล้วนะควบคุมโดยการกดปุ่มซ้ายขวาค่ะกดครั้งเดียวหรือว่ากดค้างไว้ก็ได้นะความพิเศษคือเคลือบทูมารีนแล้วก็อาร์เกนออยล์ฟิวชั่นค่ะช่วยถนอมแล้วก็ปกป้องเส้นผมเวลาม้วนผมจะดูนุ่มเป็นประกายอันนี้หมวยตั้งไว้ที่170องศานะเครื่องร้อนเร็วมากๆก่อนที่จะม้วนผมเนี่ยหมวยก็จะแบบทำการหวีผมให้เรียบร้อยนะเวลาม้วนจะได้สวยๆค่ะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหัวนะแล้วมาม้วนทีละครึ่งวิธีการถือเลยนะคือเราจะถือฝั่งนี้ออกด้านนอกแล้วก็ฝั่งที่ป้องกันความร้อนเนี่ยเข้าหาตัวค่ะเข้าแบบเข้าหน้าถือตั้งๆแบบเนี้ยแล้วก็จับผมขึ้นมา1ช่อโดยที่ไม่ต้องเยอะมากนะและทริคการวางผมง่ายๆคือถ้าเราต้องการม้วนออกให้วางผมด้านในแกนแบบนี้แล้วก็ทำการกดลูกศรที่อยู่ด้านในตัวนะคะถ้าอยากให้ร่อนผมเริ่มตรงไหนก็วางตรงนั้นนะแล้วก็ทำการม้วนได้เลยหมุนจนกว่าปลายผมเนี่ยมันจะเก็บเข้าไปหมดแบบนี้เลยนะรอประมาณสัก10วิเอาออกก็คือลงมาแบบปกติได้เลยดึงลงได้เลยเราก็จะได้ม้วนแบบนี้เลยทุกคนง่ายมากเดี๋ยวจะมาทวนอีกรอบช้าๆเวลาม้วนออกคือวางด้านในตัวแล้วก็กดลูกศรด้านในตัวผมมันก็จะเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดจนสุดปลายค่ะรอ10วิค่อยเอาออกนะเวลาม้วนคือลื่นมากจะม้วนจะดึงยังไงก็คือไม่ติดแกนเลยแต่ว่าใครเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆทำไม่เก่งกังวลว่าผมจะเข้าไปพันกันในตัวเครื่องหรือเกิดเหตุผิดปกติตัวนี้คือเขามีระบบเซฟตี้ในตัวนะถ้าเกิดผมเข้าไปติดหรือเราใส่ผมเยอะเกินไปตัวนี้จะตัดไฟแล้วเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีพอม้วนใส่ทั้งหัวก็จะปล่อยให้ลอนทุกอันเนี่ยเย็นตัวก่อนนะแล้วถ้าเกิดอยากได้ลอนที่ดูแน่นๆก็ใช้แค่มือเนี่ยสางๆเอาค่ะม้วนก็สางจากด้านในแบบนี้นะผมก็จะดูแบบเด้งๆแน่นแบบนี้แล้วส่วนใครที่อยากได้ลอนคล้ายๆก็สามารถใช้หวีเนี่ยหวีด้านในออกมาแบบนี้นะมันก็จะเป็นลอนที่ดูแบบว่านุ่มละมุนมากขึ้นใครที่มีปัญหาแบบผมลอนคลายง่ายๆนะก็ลองใช้แกนตัวนี้ดูเพราะตัวนี้มันเป็นแกน25ทำให้ผมเรามีความแน่นแล้วก็คลายยากมากยิ่งขึ้นนะส่วนตัวว่ามือใหม่ทำได้แน่นอนพอเนี้ยหมวยลองใช้รอบที่2เองก็คือคล่องมือมากๆแล้วอะใครที่แบบกำลังมองหาเครื่องม้วนผมเนี่ยแนะนำว่าดูของที่มันมีคุณภาพนิดนึงเนาะเพราะมันใช้กับผมเราอย่างตัวเลอชาชาเนี่ยใช้ออกมาแล้วผมมันไม่แห้งเสียจริงๆอะถ้าเราไปใช้ของที่ราคาต่ำนิดนึงเนี่ยมันจะสัมผัสได้เลยว่าผมมันจะมีความสางแล้วถ้าเราใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะให้ผมเนี่ยแห้งแตกปลายได้นะแต่อย่างตัวนี้มันจะมีตัวที่เคลือบมาด้วยก็ช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็ปกป้องเส้นผมของเราด้วยเนาะก็ง่ายสะดวกปลอดภัยนะคะแนะนำมากๆเลยตัวนี้สำหรับมือใหม่เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถ